ในวันนี้รายการ Beauty Plus นะคะได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธนัญชัยอัศดามงคลท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมความงามโรงพยาบาลบางมดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะคุยกันโดยเฉพาะเรื่องของการปรับรูปหน้าครับอยากจะถามคุณหมอว่ารูปหน้าที่พบเห็นในปัจจุบันนะคะคนไทยมีรูปหน้าแบบไหนบ้างโครงสร้างรูปหน้าของคนเราเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับถ้าจะแบ่งง่ายๆก็คือมีรูปหน้าแบบกลมรูปหน้าแบบลีนะแบบลีหรือบางคนเรียกว่ารูปหน้าทรงรูปไข่นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือรูปหน้าแบบเหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วนะปัญหาที่คนไข้จะมาปรึกษามากที่สุดก็คือคนที่มีรูปหน้าเหลี่ยมหรือว่าหน้าโครงสร้างกรามที่ใหญ่เพราะว่าทุกคนเนี่ยประมาณ 80-90% อยากได้รูปหน้าที่เป็นทรงรีนะครับแล้วก็อยากได้เขาเรียกว่าส่วนล่างเนี่ยเป็น V shape การที่รูปหน้ารีหรือว่าทรง V shape เนี่ยมันเป็นในอุดมคติรูปหน้าที่คนต้องการเพราะฉะนั้นคนที่หน้าเหลี่ยมหน้าใหญ่มากๆเนี่ยก็จะมาปรึกษาบ่อยมากเลยผมมีตัวอย่างเขาจะเป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเลยคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับซึ่งเขาหน้าเหลี่ยมหน้าใหญ่มากแล้วก็เขาก็จะมีเพื่อนของเขาอีก 2-3 คนทุกคนหน้าเหลี่ยมหมดเลยทำยังไงคะเขาเรียกว่าเป็นแก๊งหน้าเหลี่ยมเลยปรากฏว่าทุกคนเขาก็อยากจะหน้าเรียวใช่ไหมเขาก็ไปทำโบท็อกซ์ก่อนเริ่มจากการฉีดโบท็อกซ์ปรากฏว่าฉีดไปเนี่ยก็ทุกคนเขาก็ฉีดเสร็จแล้วก็หน้าเขาก็เรียวขึ้นก็คือได้ผลใช่เหลือเพื่อนผมอยู่คนเดียวซึ่งไม่ได้ผลเขาก็เลยไปฉีดมา 2-3 ที่แล้วนะครับเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็มีคนแนะนำเขาว่าไปร้อยไหมดีไหมน่าจะได้เรียวปรากฏว่าเขาก็ไปร้อยไหมไปอีก2รอบก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลเหมือนเดิมหน้าก็ยังเหลี่ยมอยู่สุดท้ายเขาก็เลยมาปรึกษาผมว่าเขาอยากจะหน้าเรียวแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีดวงไม่มีโชคเรื่องการศัลยกรรมเลยทำเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เราตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดนะครับว่าปัญหาเขาคืออะไรก็คือสรุปว่าปัญหาเขาจริงๆมันอยู่ที่ตัวกระดูกกรามด้านล่างที่มันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปฉีดโบท็อกซ์หรือว่าร้อยไหมเนี่ยมันปรับที่ตัวกล้ามเนื้อแต่ว่าเราไม่ได้ปรับที่โครงสร้างกระดูกหลังจากที่ผมแนะนำไปแล้วผมก็ได้ผ่าตัดกระดูกกรามล่างนะครับผ่าตัดกระดูกให้เขาหลังจากนั้นเนี่ยหน้าเขาก็เรียวขึ้นซึ่งตอนนี้หน้าเรียวกว่าเพื่อนในกลุ่มทั้งหมดอีกด้วยซ้ำแล้วอย่างกรณีของเพื่อนคุณหมออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นปัญหาที่ตัวกระดูกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่เคยไปโบท็อกซ์แล้วเอ๊ะสงสัยทำไมฉันไม่ได้ผลล่ะอันนี้แสดงว่าน่าจะเป็นที่กระดูกไหมคะก็อย่างที่บอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องมาปรึกษาวิเคราะห์กันก่อนเพราะว่าปัญหาที่ทำให้หน้าเราไม่เรียวเนี่ยมีอย่างน้อยเนี่ย6ปัญหาด้วยกัน6ปัญหาเลยเหรอคะใช่ครับอย่างแรกคือเรื่องของโครงสร้างกระดูกอย่างที่บอกโครงสร้างกระดูกโหนกแก้มที่ใหญ่กระดูกกรามล่างที่ใหญ่แล้วก็โครงสร้างคางกระดูกคางที่สั้น3อย่างเนี้ยเป็นโครงสร้างกระดูกซึ่งทำให้หน้าเราไม่เรียวอันที่2ก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อก็คือมันมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวเค้าเรียกว่ากล้ามเนื้อแมสเซตเตอร์อันนี้ครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อมันโตขึ้นก็ทำให้หน้าใหญ่ได้ซึ่งตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเราสามารถฉีดโบท็อกซ์ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฉีดโบท็อกซ์ก็ได้ผมก็คือว่าปัญหาอยู่ที่ตัวกล้ามเนื้อสุดท้ายเนี่ยอีก2อย่างก็คือเรื่องของไขมันกระพุ้งแก้มกับเรื่องของตัวผิวหนังเพราะบางคนเนี่ยพออายุมากขึ้นนะครับผิวหนังก็หย่อนลงมาก็จะทำให้หน้าไม่เรียวแล้วมีเหนียงตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องมาตรวจวิเคราะห์ก่อนว่าปัญหาเราเกิดจากอะไรถ้าเกิดเราวิเคราะห์ได้ดีแล้วก็แก้ไขที่มันตรงจุดเนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างที่คุณหมอบอกว่าเวลาที่เราอยากจะสวยอยากจะมีรูปหน้าที่สวยงามเราก็ต้องไปหาคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ตรวจวิเคราะห์กันก่อนใช่ไหมคะใช่ครับแล้ววิธีการที่คุณหมอจะเลือกใช้อะค่ะมันมีกี่วิธีอะคะที่จะช่วยเหลือคนไข้ในเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่ตัวกระดูกอย่างที่บอกถ้าเกิดกระดูกโหนกแก้มใหญ่เราก็สามารถต่อกระดูกโหนกแก้มได้ถ้าเป็นที่กระดูกกรามล่างซึ่งประมาณ 80% ของคนที่หน้าเหลี่ยมนะครับเกิดจากตัวกระดูกกรามล่างเขาเรียกมุมกระดูกภาษาแพทย์เรียกว่าเป็น angle of mandible ตัวนี้ครับที่มันใหญ่แล้วถ้าก็สามารถตัดออกได้แล้วเวลาผ่าตัดเนี่ยเราก็จะเอากล้ามเนื้อบางส่วนออกด้วยมันก็จะช่วยให้หน้าเรียวขึ้นต่อมาถ้าเกิดสมมติว่าเป็นที่ตัวกล้ามเนื้อเราก็สามารถฉีดโบท็อกซ์ได้หรือจะผ่าตัดเอากล้ามเนื้อออกบางส่วนก็ได้สุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นที่ตัวไขมันกระพุ้งแก้มหรือว่าเป็นที่ตัวผิวหนังที่มันหย่อนลงก็สามารถร้อยไหมผิวหนังนี่สามารถร้อยไหมหรือว่าดึงหน้าได้แล้วก็ไขมันกระพุ้งแก้มก็สามารถเอาออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ได้ถูกจุดเนี่ยบางทีเราทำศัลยกรรมเพียงแค่1หรือ2อย่างไม่ต้องไปทำเยอะอย่างเพื่อนผมเนี่ยไปโบท็อกซ์มาต้องหลายทีไปดึงหน้าเขาเรียกว่าไปร้อยไหมต้องหลายทีก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันปัญหาอยู่ที่กระดูกเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์แล้วเรารักษาได้ตรงจุดเนี่ยก็จะได้ผลดีแล้วบางคนคิดว่าบางคนมีส่วนมากจะคิดว่าถ้าไปหาหมอผ่าตัดก็จะต้องได้ผ่าตัดอย่างเช่นบางคนคิดว่าไปหาจิตแพทย์เนี่ยแสดงว่าเป็นคนบ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยการไปหาเช่นไปหาหมอจิตแพทย์เนี่ยเขาก็จะช่วยแนะนำให้ได้ว่าทำไงให้เราหายกังวลบางทีไม่ต้องรักษาด้วยยาอันนี้เหมือนกันการมาหาหมอผ่าตัดเนี่ยบางทีเราวิเคราะห์แล้วถ้าเกิดคนไข้ดีอยู่แล้วอันไหนเราไม่ควรทำเราก็บอกไม่ต้องทำแล้วก็แนะนำตามหลักการแพทย์ไปเพราะฉะนั้นการแนะนำที่ดีเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเยอะเราพยายามทำให้มันน้อยที่สุดแล้วได้ผลดีให้มันตรงจุดที่สุด
ังคุณหมอพูดเชื่อว่าหลายๆคนคงเริ่มจะสนใจแล้วนะคะ